วันนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องมีอาวุธมาไหมครับวันนี้น้องชูอาวุธหน่อยสุภาษิตนะครับบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6นะครับพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6นะครับพร้อมแล้วเราจะมีโอกาสลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อให้เกียรติพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับโอเคอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3อธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรารู้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระองค์เป็นประโยชน์ในการสั่งสอนเป็นข้อ4ข้อ12ถึงข้อ13นะครับบอกว่าดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทนทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากนะครับคริสเตียนควรจะเป็นคนที่ยิ้มเสมอเมื่อเผชิญปัญหาเอเมนไหมครับในวันนี้เราจะแบ่งปันนะครับในหัวข้อนะครับของพระธรรมบทนี้ในชื่อว่าการดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนะครับชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับแต่มีความหมายนะครับการดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนะครับประการแรกนะครับลักษณะของผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้านะมาดูว่าลักษณะของผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าเป็นยังไงบ้างนะครับในพระธรรมสุภาษิต3ข้อ5นะครับตอนต้นได้บอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองนะครับในภาษาเดิมหรือภาษาฮิบรูนะครับได้กล่าวไว้ว่าคำว่าวางใจนะครับจะถูกใช้ในยามที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยแม้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายหรือดูเหมือนจะมีอันตรายรอบด้านนะครับตัวอย่างในพระธรรมสดุดี27ข้อ3นะครับกล่าวว่าแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้เหมือนนกตัวน้อยนะครับที่สร้างรังไว้ใต้ชะง่อนหินนะพี่น้องเข้าใจคำว่าชะง่อนหินใช่ไหมครับที่มีหินยื่นออกไปนะครับตามน้ำตกต่างๆแล้วก็ภายใต้ชะง่อนหินนั้นนะครับก็จะมีที่พอที่นกเนี่ยจะสามารถที่จะอยู่ได้นะครับสถานการณ์นี้เช่นกันนะครับนกเนี่ยนะครับไม่รู้สึกกลัวนะครับพอรู้สึกว่ามั่นใจและไว้วางใจว่าหินที่เป็นชะง่อนที่ยื่นออกไปนั้นจะสามารถบังตัวเขาได้นะครับที่จะไม่สามารถทำให้น้ำเนี่ยพัดพานกนั้นเป็นอันตรายในน้ำต่างๆที่ไหลต่างๆนะครับก็จะทำให้นกนั้นมีความมั่นใจนะเปรียบเหมือนชีวิตของคริสเตียนมัทธิว6ข้อ33นะครับหลายท่านก็อาจจะท่องได้นะครับเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้แก่ผู้เชื่อทุกคนบอกไว้ว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้ให้เราแสวงหาพระเจ้านะครับแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์นะครับแล้วเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะจัดสรรจัดเตรียมสิ่งที่ดีนะครับมากมายในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะครับการทำงานครอบครัวนะครับพี่น้องสามารถที่จะฟังประสบการณ์จากคนข้างๆหรือผู้ที่พาท่านมาได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเรานั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีเสมอนะครับ 1.2 นะครับลักษณะของคนที่ไว้วางใจในพระเจ้านะครับไม่พึ่งพาความรู้หรือความสามารถของตนเท่านั้นนะครับ 1.2 นะครับไม่พึ่งพาความรู้หรือความสามารถของตนเท่านั้นในข้อ5ตอนกลางนะครับบอกไว้ว่าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองนะครับการไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเองไม่ได้หมายความว่าการใช้สติปัญญาของเราในการคิดเป็นสิ่งที่ผิดนะแต่ว่าจะดีกว่าไม่ใช่หรือถ้าหากว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงช่วยเรานะครับให้เราได้คอยพึ่งพาอยู่เสมอและส่วนของเราเนี่ยก็คือทำหน้าที่ของเราได้อย่างดีเลิศทำอย่างดีที่สุดเอเมนไหมครับวันนี้เราจะพึ่งพาพระเจ้าสุดใจและก็ทำในส่วนของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับก็จะทำให้สิ่งต่างๆหรือเป้าหมายของเรานั้นสำเร็จลงได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนะครับก็คือว่าในเรื่องของการที่จะไม่พึ่งพาหรือว่าในเรื่องของความจำกัดของตัวเองที่มีอยู่นะครับ
ก็ในสมัยก่อนตอนที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่นั้นนะครับก็ฝึกอย่างหนักเลยครับพี่น้องนะตลอด2เดือนฝึกอย่างหนักแล้วก็ไม่ให้เจอหน้าผู้ใดหมายถึงว่าญาติของญาติพี่น้องนะครับซึ่งเรานี่ก็โอ้คิดถึงมากเราเพิ่งรู้ว่าโอ้2เดือนนั้นเป็นเวลาที่ยาวนานเหมือน2ปีนะครับเพราะว่าชีวิตของคนที่ผมมีอิสระส่วนตัวนะครับแล้วก็เพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะครับแล้วก็จับใบแดงได้เราลองคิดดูว่าผมจะมีความโศกเศร้าขนาดไหนนะครับนะครับทบ2มาผมมีแต่คนน้องหิ้วปีกเลยนะครับแม่นี่เป็นลมเลยนะครับแต่ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับที่เราได้มีโอกาสได้รับใช้ชาติหรือเป็นทหารนะครับส่วนดีมีเยอะนะครับแต่ส่วนนึงเนี่ยที่ผมขออนุญาตมาเปรียบเทียบเมื่อกี้เห็นมีท่านนายทหารแล้วก็นายตำรวจมาฟังด้วยขออนุญาตนะครับก็คือว่าในส่วนที่เปรียบเทียบก็คือตอนที่เรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วนะครับตอนที่ฝึกหนักอย่างนั้นเนี่ยคำสามคำที่ดังกึกก้องในใจของผมก็คือคำว่าเหนื่อยง่วงแล้วก็หิวพี่น้องว่านี่คือความจำกัดของมนุษย์ไหมครับโอ้เหนื่อยง่วงแล้วก็หิวพระเจ้าของเราไม่เคยจำกัดเอเมนไหมครับพระเจ้าของเราไม่เคยจำกัดเลยนะครับสุดเหยียดมือหรือสุดแรงของเรานะครับนั่นคือพระหัตถ์ของพระเจ้าที่คอยอุ้มชูของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจตลอดเวลาว่าแม้เราจะทำอย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังมีความจำกัดแต่พระเจ้าไม่เคยมีความจำกัดในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพึ่งพาพระเจ้าและขอพระเจ้าให้อยู่ในชีวิตของเราและก็ดูแลชีวิตของเรานะครับข้อ 1.3 นะครับยินดีตอบสนองพระเจ้านะครับในทุกเรื่องนะครับในข้อ6ตอนต้นนะครับบอกว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้านะครับคำว่ายอมรับรู้พระองค์ในทุกทางสะท้อนถึงท่าทีเปิดใจตอบสนองพระเจ้าในทุกเรื่องเสมอนะครับโดยเฉพาะเมื่อหลักการของพระเจ้าได้กล่าวสวนทางกับความคิดหรือความรู้สึกของเรานะครับคนที่มีความไว้วางใจพระเจ้าจะมีท่าทียินดีเปิดใจและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับในพระธรรมสดุดี28ข้อ7กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระกำลังและเป็นโลกของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์และจิตใจของข้าพเจ้าก็ปิติยินดียิ่งข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้านะครับดังนั้นความวางใจพระเจ้าจึงสะท้อนออกมาเป็นการชื่นชมยินดีและตอบสนองตามหลักการของพระเจ้าไปนะครับหัวข้อที่2นะครับเป็นพระพรจากความไว้วางใจในพระเจ้านะครับพระพรจากความไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้านะครับเมื่อเราได้ทูลขอสิ่งต่างๆต่อพระเจ้านะครับสิ่งต่างๆมากมายจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะประสบการณ์มากมายก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นเรามาดูว่าพระพรในการที่เราไว้วางใจพระเจ้าสุดใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1นะครับพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตนะครับในข้อ6นะครับตอนข้อ6ตอนกลางนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่3เมื่อกี้นะครับและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนะครับความวางใจเป็นการนำชีวิตของเราเข้ามาอยู่ในแผนการของพระเจ้าให้พระองค์เข้ามานำทิศนำทางในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์จะเป็นผู้สถาปนาให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงและประสบความสำเร็จในข้อ2นะครับข้อ2พระเจ้าจะสนับสนุนเรานะครับพระเจ้าจะสนับสนุนเราในข้อ6ตอนท้ายนะครับและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นเมื่อพระเจ้าทรงสถิตกับเราพระองค์จะทรงกระทำให้หนทางของชีวิตของเรานั้นราบรื่นคำว่าราบรื่นในภาษาเดิมนะครับแปลว่าตรงไม่คดเคี้ยวนะครับภาพนี้เปรียบได้กับภูมิประเทศของประเทศปาเลสไตน์พี่น้องพอคุ้นหูไหมครับปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะครับทางเดินของตามภูมิประเทศของปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เป็นเนินเขามีความสูงสูงต่ำต่ำในทางเนี่ยขุ่นขลับไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้การเดินทางเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากนะครับแต่หากมีผู้ที่จัดสรรและตัดเส้นทางนั้นไปสู่ดังจุดเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นก็จะช่วยให้ผู้นั้นสามารถเดินไปได้โดยสะดวกฉะนั้นเราจะไว้วางใจในพระเจ้าในการจัดสรรจัดเตรียมในสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องก่อนที่จะจบคำเทศนานะครับผมมีวิดีทัศน์ชุดหนึ่งนะครับจะให้พี่น้องได้รับชมด้วยกัน